ำไมมาช้ายังวะโทษทีว่ะพอดีรถติดหน่อยใครวะไม่คิดจะแนะนำให้รู้จักเลยอ๋อคิตตี้แฟนกูเองยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักครับคุณคิตตี้มึงนี่ก็หาแฟนได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยในฉากมึงจริงเออเดี๋ยวกูไปคุยธุระก่อนนะสั่งกันก่อนเลยนะรีบไปรีบมานะคุณยิปปี้ครับผมรบกวนแอดไลน์คุณยิปปี้ไว้หน่อยได้ไหมครับเพื่อวันไหนที่ตีมไม่ว่างเนี่ยผมจะได้ชวนคุณไปดื่มนะคือฉันไม่ชอบดื่มอะค่ะถ้าคุณไม่ให้เกียรติฉันก็เห็นแก่ความเป็นเพื่อนของคุณกับตีด้วยนะคะน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับที่ผู้หญิงดีๆอย่างคุณคิตตี้เนี่ยต้องมาคบกับคนอย่างไอตีมันไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิดหรอกครับผมจะบอกให้ตีคุณอย่าทิ้งฉันไปเลยนะฉันขอร้องล่ะผมก็บอกแล้วไงว่าผมเบื่อคุณแล้วและตอนนี้ผมก็มีแฟนใหม่แล้วด้วยคุณคิดว่าคุณมีที่ไหนสู้คิตตี้ได้บ้างปล่อยไอ้ตีทำไมมึงทำแบบนี้วะทำแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยเหรอเกินไปเหรอวะก็แค่ของเล่นถ้ามึงอยากได้ก็ไปเอาดิเดี๋ยวสักวันนึงไอ้ตีมันก็ทิ้งคุณไปเชื่อผมสิหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณนี่คุณคิตตี้อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธผมสิครับดูให้ดีก่อนว่าไอ้ตีเนี่ยมันมีอะไรดีมากกว่าผมปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคุณธันวาคุณจะทำอะไรอ่ะเป็นแค่คนขับรถอย่ามาเสือกเกิดอะไรขึ้นธันวาเฮียครับมันพยายามดูลามคุณคิตตี้ครับไม่จริงนะเวตีเมียมึงต่างหากที่มาอ่อยกูพอกูไม่เล่นด้วยก็มาใส่ร้ายไม่ใช่แบบนั้นนะคะตีเขาพยายามจะลวนลามฉันแล้วก็ยังแต่งเรื่องใส่ร้ายคุณด้วยไอ้ตีกูเพื่อนมึงนะเว้ยแฟนกูเป็นคนยังไงกูรู้ดีแต่มึงมันหมารอบกัดกูไม่คิดเลยนะเว้ยว่ามึงจะทำมากูแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นกูจะไม่ว่าเลยแต่นี่คิตตี้แฟนกูถ้ามึงอยากได้อะไรอ่ะมึงก็หาเองดิวะไม่ใช่ใช้วิธีสกปรกแบบนี้มันน่าสมเพชและมึงจำใส่กระโหลกหนาๆของมึงไว้นะแฟนคนอื่นอย่าไปยุ่งของคนอื่นอย่าไปแย่งถ้ามึงยังอยากมีชีวิตที่ยืนยาวไปกลับเว้ยไอ้ตีไอ้ตีมึงจำไว้นะต่อไปมึงกับกูขาดกันไอ้ตีไอ้ตีจ้าที่รักไม่มีผู้หญิงเลยเนี่ยมีแต่สองตัวบาทนี่แหละสวัสดีครับเจคิตตี้สวัสดีครับเจ๊สบายดีนะครับกับข้าวที่บ้านก็ทำไว้ให้แล้วอ่ะทำไมไม่กลับมากินล่ะกินข้างนอกให้เปลืองเปล่าผมก็บอกแล้วไงว่าช่วงนี้งานมันเครียดๆก็เลยออกมาดื่มเพื่อนหน่อยผมจะกลับดึกหน่อยนะโอ้พี่ตีเจ๊คิตตี้เขาอุตส่าห์ทำของข้าวไว้ให้เสร็จแล้วผมว่าพี่กลับไปกินข้าวที่บ้านกับเจ๊เขาดีกว่าใช่พี่
ผมละอิจฉาพี่จริงๆไม่เหมือนผมเมื่อวานผมเพิ่งมีปัญหากับเมียทะเลาะกันนิดหน่อยมันก็หนีกลับบ้านแม่ยายแล้วคราวเนี้ยถ้ามันมาอ้อนวอนผมยังไงผมก็ไม่สนใจนี่น็อตแกรีบกลับมาดูสภาพบ้านแกแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยเลยนะไม่งั้นวันนี้แกนอนกับลักกี้หน้าบ้านแน่เฮ้ยไอ้น็อตขนาดนี้แล้วแกยังนิ่งอยู่วะแกนี่มันสุดยอดช้างเท้าหน้าเลยวะเรื่องแค่นี้ก็จัดการเองไม่ได้อย่าพูดพี่กินไปก่อนนะผมขอกลับบ้านก่อนคุณเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไปพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวเรื่องงานบ้านเนี่ยฉันจัดการเองนะดูมันดิพี่ตีวัดจังวะคนกลัวเมีย2023เนี่ยต้องยกให้น็อตมาเลยนะพี่โถเอ้ยนี่ถ้าเป็นผมนะถ้ามาพูดกับผมแบบนี้ได้มีปัญหากันสักแมตช์ถ้าอยู่ใกล้ๆนะพอจะจัดให้สักดอก2ดอกออฟฟิศคุณอยู่แถวนี้เหรอเฮ้ยเมื่อกี้แกบอกว่าแกจะจัดการใครนะไอ้จิ้งเหลนลุกขึ้นมานี่เลยมายอมแล้วจ้าที่รักพี่ตีพี่กินไปก่อนเลยนะคะพอดีว่าหนูมีเรื่องต้องคุยกับธันวาสักหน่อยแล้วหนูก็ต้องขอโทษพี่ล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่าธันวาเนี่ยน่าจะไม่ได้ออกบ้านอีกหลายวันเลยค่ะขอตัวก่อนนะคะโอ้ยพี่ตีไปก่อนนะครับสวัสดีครับมานี่โอ้ยโอ้ยมีอะไรค่อยๆคุยกันนะเว้ยไหนบอกว่าทำโอทีไงคะยอมแล้วจ้ายอมแล้วยอมแล้วเมื่อไหร่กันนะที่ทำให้เราไม่อยากกลับบ้านทำไมมานั่งดื่มคนเดียวล่ะน้องชายเพื่อนไปไหนหมดพอดีเพื่อนๆกลับไปหาครอบครัวหมดแล้วอ่ะโอ้ยแล้วทำไมน้องชายไม่กลับไปหาครอบครัวบ้างล่ะว่าแต่คุณทำไมแต่งตัวแบบนี้ออกมาล่ะพอดีว่าผัวพี่เนี่ยมันเครียดเรื่องงานแล้วมันก็ไม่ยอมบอกเมียด้วยนะมาเดี๋ยววันนี้พี่ดื่มเพื่อนน้องเองมาชนไหนคุณบอกว่าถ้าคุณมีอะไรคุณจะบอกฉันทุกอย่างไงคุณจำไว้เลยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยคุณคุยกับฉันได้เสมออะไรที่ฉันช่วยได้ฉันก็อยากแบ่งเบาจากคุณแต่ถ้าฉันช่วยไม่ได้ก็ให้ฉันเป็นที่รับฟังแล้วก็ที่ระบายของคุณก็ได้นะเราเป็นสามีภรรยากันอะไรที่เป็นปัญหาของคุณมันก็เหมือนปัญหาของฉันเพราะฉะนั้นคุณจำไว้เลยนะมีอะไรอย่าคุณอย่าเก็บไว้คนเดียวเราต้องผ่านไปด้วยกันเข้าใจไหมขอบคุณคุณมากนะภรรยาผมนี่น่ารักที่สุดเลยน่ารักไม่เหมือนใครด้วยคุณน่ะชนใช่ไหมไม่เป็นไรแล้วจ้ะ
เดี๋ยวพี่ไปนั่งพักฟื้นตรงนั้นก่อนนะคะมาเดี๋ยวหนูช่วยระวังนะครับพี่ท้องอยู่แบบนี้ทำไมพี่ออกมาหิ้วของเยอะขนาดนี้ล่ะครับคือพี่เพิ่งมาจากบ้านนอกก็จะเข้าเมืองมาหาสามีน่ะน้องสองคนพอจะรู้จักร้านอาหารที่อยู่ซอยตรงข้ามนู้นไหมสามีพี่ทำงานอยู่ในนั้นแหละได้ครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับมาค่ะเดี๋ยวหนูช่วยหิ้วของเองค่ะขอบใจมากเลยนะจ๊ะพวกน้องเป็นคนแถวนี้หรอจ๊ะไม่ใช่ค่ะหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดมาเรียนมหาลัยแล้วก็พักอยู่แถวนี้ค่ะผมมาเที่ยวแถวนี้พอดีครับวันนี้อากาศร้อนจังเลยอ่ะพักกินน้ำก่อนดีกว่าน้องช่วยหยิบน้ำให้พี่หน่อยสิเอามา3ขวดเลยนะดีนะที่พี่พกน้ำมาหลายขวดอ่ะกินกันก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่หลังอากาศร้อนแบบนี้พี่ไม่ต้องออกมาหิ้วของแบบนี้แล้วนะครับพี่ท้องอยู่แบบนี้มันอันตรายขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปถึงแล้วพี่นั่งพักเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นเองแหละแต่จังน้ำเต็มขวดแต่ทำไมฝาเปิดแล้วล่ะอ้าวทำไมหนูไม่กินละจ๊ะหนูเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีธุระค่ะถ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิพวกเธอผมว่าพวกมันไม่น่าตามมาแล้วแหละเดี๋ยวเราไปนั่งพักข้างหน้าก่อนเถอะข้างหน้าไปข้างหน้าเพื่อให้พวกแกที่ดักรออยู่จับฉันไปสินะนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันนี่นะเป็นพวกของมันเมื่อกี้ตอนฉันเปิดฝาขวดแกตั้งใจพูดให้ฉันไปสนใจอย่างอื่นจนทำให้ฉันลืมใส่ใจเรื่องขวดน้ำที่ถูกเปิดแล้วแล้วตอนที่หนีมาแกก็พาฉันวิ่งหนีข้างหน้าอย่างเดียวแทบจะไม่หันไปมองข้างหลังด้วยซ้ำเพราะแกรู้อยู่แล้วว่าพวกของแกกำลังรออยู่ข้างหน้าใช่ไหมล่ะนี่เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยมีรายงานว่าพวกมันชอบปลอมตัวเป็นคนท้องและแกล้งขอความช่วยเหลือครับตามสืบมาตั้งนานในที่สุดก็จับตัวได้สักทีไม่ต้องห่วงนะพวกของแกฉันให้เจ้าหน้าที่พาไปที่สน.หมดแล้วพวกแกได้ชดใช้กรรมพร้อมกันแน่ไปครับไปแม่มีข่าวดีจะบอกน้องชายแกกำลังจะแต่งงานแต่ตอนนี้ยังไม่มีเรือนหอเลยแกเป็นพี่คนโตมีการงานมั่นคงยังไงจัดการให้น้องมันด้วยนะแล้วก็อาทิตย์นี้น้องสาวแกจะเข้าไปเที่ยวในเมืองให้อยู่บ้านแกก่อนแล้วกันดูแลน้องให้ดีด้วยล่ะแค่นี้นะฮะแกได้ยินก็ดีแล้วฉันว่าจะไปปรึกษาแกอยู่พอดีแกไม่ต้องห่วงฉันมีแผน
ป็นไงบริษัทพี่ชายผมใหญ่โตไหมล่ะพี่น็อตพวกแกมาทำอะไรที่นี่อ่ะก็แม่บอกว่าพี่ซื้อบ้านใหม่แต่ไม่ยอมบอกเราแม่ก็เลยให้พวกเรามันดักรอพี่ที่หน้าบริษัทนี่แหละอ่ะตอนนี้หนูปิดเทอมอยากจะมาเที่ยวในเมืองสักอาทิตย์หนึ่งแม่ก็เลยให้ฉันมาขอเงินที่พี่อ่ะแล้วแกลามาทำไมก่อนอื่นเลยนะผมต้องขอแนะนำก่อนนี่คิตตี้แฟนใหม่ผมเองเห็นแม่บอกว่าพี่จะซื้อบ้านหลังใหม่ไว้เป็นเรือนหอให้ผมผมก็เลยจะมาหาพี่เพื่อที่จะพาพี่ไปดาวบ้านให้ผมไงไปเรากลับบ้านกันดีกว่าเพราะเราเดินทางมาไกลเหนื่อยละไปกันพวกเราอ๋อมาสิพี่เร็วฮัลโหลท่านวาน้องชายน้องสาวฉันมาแล้วนะจัดการตามแผนได้เลยโหพี่น็อตพี่มีบ้านหลังใหม่ใหญ่ขนาดนี้แต่กระปล่อยให้พวกเราอยู่บ้านนอกเนี่ยนะนั่นสิบ้านพี่น็อตใหญ่แบบเนี้ยให้พวกเรามาอยู่ด้วยยังได้เลยนี่มาอะไรกันพวกคุณเป็นใครเข้ามาบ้านคนอื่นแล้วยังเสียงดังอีกขอโทษทีนี่ก็น้องๆฉันเองอ่ะว่าจะขอมาอยู่ด้วยสักพักนึงเดี๋ยวนะแกจะเอาญาติมาอยู่ด้วยไม่ขออนุญาตฉันสักคำแกอย่าลืมสิว่าบ้านหลังนี้แกไม่ได้เป็นคนเช่าคนเดียวแล้วมากันเยอะแบบนี้จะนอนที่ไหนเดี๋ยวให้น้องชายมานอนห้องฉันก่อนก็ได้ส่วนน้องสาวกับแฟนน้องชายก็ให้หาผ้ามาปูนอนที่พื้นเอาให้ฉันนอนที่พื้นจ้าไหนคุณบอกว่าคุณจัดการเรื่องที่พักเรียบร้อยแล้วไงนี่จะให้ฉันนอนที่พื้นเหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกนะเชิญคุณนอนไปคนเดียวเลยอ๋อแล้วถ้ายังหาซื้อเรือนหอไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งมาแล้วงานอ่ะคิตตี้คิตตี้คิตตี้กลับมาก่อนนอนก่อนนะพี่อะไรอ่ะมีแค่บะหมี่ถ้วยเดียวเหรอมีให้กินก็บุญละเงินเดือนพี่แค่หมื่นห้าไหนจะค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแล้วยังต้องหาเงินให้แกที่เราอีกเนี่ยส่วนพี่ชายแกก็จะให้พี่ซื้อเรือนหอให้ถ้าพี่ไม่ประหยัดเราจะเอาเงินที่ไหนมาถวายลูกแกล่ะเนี่ยพวกเธอมาอยู่บ้านคนอื่นเขาฟรีๆเนี่ยก็ช่วยทำความสะอาดบ้านด้วยนะไม่งั้นฉันจะเก็บค่าเช่าพวกเธอฉันไม่ได้ใจดีเหมือนพี่ชายแกนะนี่มันก็ห้าโมงเย็นแล้วเมื่อไหร่พี่น้องจะกลับมาพี่นัททำไมพี่กลับมาเย็นบ่ายนี้พวกฉันหิวจะแย่อยู่แล้วใช่ผมหิวจนไส้จะขาดแล้วเนี่ยตัวป่านี่ยังหาข้าวกินเองไม่เป็นยังไงก็พวกเราทำไม่เป็นนี่รอให้พี่มาทำให้กินเนี่ยแหละหิวบะหมี่ก็เหรอใช่กินมันทุกมื้อนี่แหละประหยัดดีอดทนอีกสักเดือนก็จะได้มีเงินให้แกไปเที่ยวแล้วก็อดทนต่ออีกสัก2ปีก็น่าจะซื้อเรือนหอให้แกได้พวกแกนั่นแหละวันๆเอาแต่เที่ยวเคยนึกถึงใจคนอื่นบ้างไหมอะไรเงินที่ฉันจะไปเที่ยวอ่ะมันจะสักเท่าไหร่กันเพราะพี่จะซื้อเรือนหอแล้วแน่เลยทำให้ฉันต้องกินแบบโอ้โหอยากไปด้วยอ่ะที่แฟนพี่หนีไปอ่ะก็พวกแกบอกให้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะตามมาอีกอยู่บ้านนอกดีๆก็ดีละเฮ้ยกลับบ้านนอกดีกว่าเบื่อขี้หน้าแกเต็มทนแล้วเนี่ยแล้วพี่จะมาแสนลงใส่แค่ทำไมเก่งจริงพี่ก็ซื้อเรือนหอเองสิทำไมต้องพาหนูมาลำบากด้วยอ่ะเสียงดังอะไรกันนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วตั้งแต่พวกเธอมาอยู่ที่นี่เนี่ย
ฉันไม่เคยได้นอนดีเลยสักวันน็อตงั้นค่าเช่าเดือนนี้แกเป็นคนจ่ายคนเดียวเลยแล้วกันฉันจะไปหาห้องเช่าห้องใหม่อยู่น่าจะดีกว่าฮะอะไรนะค่าเช่าบ้านมันต้อง 12,000 แกจะให้ฉันออกคนเดียวเหรอแล้วฉันจะเอาอะไรกินอ่ะแกจะกินอะไรมันก็เรื่องของแกแกอยากพาพวกญาติมาอยู่เองช่วยไม่ได้ใครจะอยู่ก็อยู่เลยผมไม่ทนละกลับบ้านนอกไปหาแม่ดีกว่าพี่รอหนูด้วยหนูก็ไม่ทนแล้วเหมือนกันพวกน้องแกนี่มันจริงเลยนะขอบใจแกมากนะท่านวะนี่จะพูดอะไรก็หัดให้เกียรติกันบ้างสิเอ้าพี่ตีมาๆๆมานั่งก่อนครับพี่พี่ตีครับคนนี้คืออ๋อวันนี้แฟนใหม่พี่เองอ๋อซอนี่เองตามสบายแล้วนะครับซอไม่ต้องเกรงใจครับพวกกันทั้งนั้นพี่ตีครับสักหน่อยนะครับพี่อ๋อผมลืมแนะนำครับอันนี้พี่ฝ่าครับผมปกติแกจะช่วยดูแลกับผมแถวนี้ครับพี่ตีครับรบกวนชนแกกับพวกเราหน่อยนะครับมา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 ชน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 ไอ้วะน้องสาวคนนี้อย่างแจ่มเลยวะไม่รู้ว่าน้องเขารับงานอยู่แถวไหนน้องเพื่อนพี่มีเยอะนะน้องรับงานอยู่แถวไหนบอกพี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่บอกให้เพื่อนๆพี่ไปใช้บริการใช่ๆนี่น้องพี่จะให้เพื่อนพี่ไปอุดหนุนน้องทั้งหมดเลยนะพูดใหม่สิแม่สงสัยกะหรี่ปั๊บร้านน้องเนี่ยจะดังหน้าดูนี่จะพูดอะไรก็หัดให้เกียรติกันบ้างสิไอ้วะกะหรี่ร้านนี้มันก็ดังดีนี่ว่ะแต่ทำไมพ่อค้ากะหรี่มันเงียบจังเลยวะเฮ้ยอะไรของมึงนั่งกินดีๆไม่ชอบใช่ไหมอยากกินแบบกุ้ยอ่ะไอ้ป้าไอ้ป้าป้าป้าไอ้ป้าพี่ตีครับพวกผมผิดไปแล้วพี่พวกผมขอโทษอย่าทำอะไรพวกผมไปนะครับเมื่อกี้คุณแนะนำหรือยังว่าเธอเป็นอะไรกับกูแนะนำแล้วครับพี่แนะนำแล้วครับไอ้มึงพูดให้กูฟังหน่อยดิต่อครับพูดดังๆซอครับซอครับเองก็ความจำดีเหมือนกันนี่ชีวิตจริงมันไม่เหมือนในละครถ้าเองไม่แน่จริงอ่ะก็อย่ากากให้เกินตัวน็อตต่อไปถ้าจะชวนพี่มากินข้าวอ่ะก็ดูเพื่อนเองให้ดีๆส่วนเองมีอะไรจะบอกตอนสมัยพี่เป็นวัยรุ่นอ่ะพี่นักเลงกว่าเองเยอะไปกลับขอโทษจริงๆครับพี่ตีBye.
ณครับเนี่ยคุณมาแย่งที่จอดรถผมได้ยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีลูกผมไม่สบายรบกวนพี่หาที่จอดรถใหม่นะครับโอเคโอเคงั้นคุณรีบไปเถอะขอบคุณมากครับร้านนี้เป็นไงเพื่อนบรรยากาศดีไหมดีดีดีบรรยากาศดีเลยเฮ้ยมีหาญี่ปุ่นด้วยว่ะไปบอยเดี๋ยวพี่ขอไปทักทายเพื่อนเก่าหน่อยนะสวัสดีพี่พี่จำผมได้ไหมอ๋อน้องที่แย่งที่จอดรถพี่นี่ผมต้องขอโทษพี่อีกครั้งนะครับที่เมื่อเช้าเสียมารยาทไม่เป็นไรเลยแล้วลูกนายอาการเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วขอบคุณพี่มากนะที่เป็นห่วงพี่ก็มาทานข้าวร้านนี้แหละครับมีโต๊ะหรือยังครับนั่งกินด้วยกันสิครับไม่เป็นไรไม่รบกวนนายดีกว่าเพราะพี่มีโต๊ะแล้วนู่นไงนั่งกินด้วยกันสิครับคิดกันหลายคนสนุกดีไม่เอานายก็มีเพื่อนอยู่แล้วพี่เกรงใจงั้นผมไม่รบกวนนะครับพี่ตีพี่คนเมื่อกี้เขาเป็นใครก็ที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อเช้าไงตอนที่พาลูกไปโรงพยาบาลแล้วไม่มีที่จอดอ่ะพี่ก็เลยไปแย่งที่จอดเขาต้องขอบคุณพี่เขามากเลยถ้าไม่งั้นลูกพี่คงแย่เลยเดี๋ยวพี่เอานี้ไปขอบคุณพี่เขาอีกรอบดีกว่าพี่ครับเอ้าน้องมามานั่งด้วยกันกันสิมาไม่เป็นไรครับคือผมอยากจะมาขอบคุณเรื่องเมื่อเช้าอีกครั้งนะครับเล่าขวดนี้ผมพกมาเองพี่รับไว้นะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเองน้องแบบเนี้ยพี่เกรงใจพี่รับไว้เถอะนะครับถือว่าแทนคำขอบคุณก็ได้งั้นพี่จะรับน้ำใจของน้องไว้แล้วกันขอบใจน้องมากนะงั้นผมไม่รบกวนนะครับเพราะพี่ทานได้อร่อยนะครับไก่ห่อใบงาค่ะไก่ของทางร้านนะคะจะหมักด้วยสูตรโดยเฉพาะเลยค่ะน้องทางร้านมีเมนูแนะนำอะไรไหมเป็นเนื้อเต่าริบอายกระทะร้อนค่ะงั้นพี่เอาชุดหนึ่งได้ค่ะเฮ้ยเพื่อนไก่ห่อใบงามันสุดยอดมันเลิศมากเลยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้ฉันแอบเห็นในเมนูแล้วเว้ยมีเมนูซีฟู้ดด้วยใช่ค่ะทางร้านยังมีซีฟู้ดด้วยนะคะสดใหม่ทุกวันค่ะ Enjoy eating นะคะมา Cheers Yes น้องครับคิดเงินโต๊ะพี่หน่อยครับอ๋อโต๊ะพี่คิดเงินไปแล้วค่ะคิดเงินไปแล้วแล้วใครเป็นคนจ่ายอ่ะอ๋อคุณตีคนที่เป็นเจ้าของร้านจ่ายไปแล้วค่ะคุณตีพี่ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมใช่ค่ะเขาเป็นเจ้านายของพวกหนูแบบนี้จะดีเหรอน้องพี่เกรงใจจังไม่เป็นไรค่ะอ๋อคุณตีเจ้าของร้านเขายังฝากบัตรสมาชิก VIP ด้วยนะคะถ้าครั้งหน้าพี่มาทานที่ร้านเพียงแค่แสดงบัตรพี่ก็สามารถรับส่วนลดทันที 30% เลยค่ะโอ้ยแบบนี้พี่ยิ่งเกรงใจแย่เลยงั้นต่อไปพี่คงต้องพาเพื่อนๆพี่มาอุ่นหนุนร้านนี้บ่อยๆแล้วล่ะยินดีค่ะน้อง